ไปดูล่าสุดนะฮะบริษัทสกาย ICT จำกัดมหาชนหรือว่าสกายโดยคุณสิทธิเดชมัยลาภประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็เปิดเผยผลการดำเนินงานงวดไตรมาส1ปี2567นะครับมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,379 ล้านบาทก็ขยายตัวขึ้นมา 68% เมื่อเทียบกับงวดไตรมาส1ของปี66นะครับพร้อมกันนี้รายงานตัวเลขกำไรสุทธิอยู่ที่ระดับ117ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นมา 40%โดยเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่กลับมาคึกคักขึ้นจากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับก็ส่งผลทำให้ยอดผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกประเทศไทยเนี่ยในไตรมาสนี้เพิ่มสูงขึ้นถึง 22.84% เมื่อเทียบกับงวดไตรมาส1ของปี66นอกจากนี้เองก็มีการรับรู้นะครับรายได้จากบริษัทในเครือหรือว่าบริษัทย่อยอย่างบริษัทเมทเทียจำกัดและบริษัทโปรอินไซต์จำกัดมหาชนรวมถึงมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่มีศักยภาพนะครับก็สมผลทำให้กำไรสุทธิของ Sky ICT นั้นเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยในช่วงสิ้นไตรมาส1ที่ผ่านมานะครับทาง Sky ก็ได้มีการเข้าทำสัญญาใหม่แล้วก็มีงานที่อยู่ระหว่างรอส่งมอบตามสัญญาในอนาคตก็คือแบ็คล็อกนะครับอยู่ที่ประมาณ 22,000 ล้านบาทโดยจะมีการทยอยรับรู้รายได้เนี่ยไปอีกอย่างน้อยๆเลยคือช่วง6ถึง7ปีต่อจากนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจฮะในช่วงของไตรมาส2นะครับบริษัทก็มีแผนในแง่ของการดำเนินงานนะครับก็ยังเดินหน้าในแง่ของการจัดโครงสร้างธุรกิจในเครือนะครับเพื่อรองรับการขยายตัวและการเติบโตในธุรกิจที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยมีบริษัทแมทเทียเป็นผู้ดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อัจฉริยะนะครับเพื่อเจาะกลุ่มฐานลูกค้าที่เป็นโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มากขึ้นนะครับขณะเดียวกันอีกบริษัทหนึ่งก็คือตัวของ Pro Insight นะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ดูแลงานด้านประมูล IT Solution ของภาครัฐเนี่ยเป็นหลักนะครับก็มีแผนที่จะแต่งตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับโดยจะมีการยื่นไฟลิ่งนะครับในขาย IPO นะครับ140ล้านหุ้นนะครับก็คาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จภายในปีนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น2บริษัทลูกนะครับที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับบริษัทแรกคือแมทเทียนี่ก็คงจะขยายในแง่ฐานลูกค้าที่มากขึ้นส่วนของตัวของโปรอินไซต์นี่ก็ขยายงานภาครัฐที่มีการประมูลแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือจะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเช่นกันนะครับมองภาพใหญ่ในแง่ของการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนะครับ Sky ICT ก็ปรับลงมาจากด้านบนนะครับบริเวณ31บาทกว่าเกือบ32บาทลงมาปัจจุบันนะราคาปิดล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยอยู่ที่25บาทนะก็ถือว่าปรับตัวลงมาค่อนข้างจะลึกทีเดียวนี่ในแง่ของผลประกอบการนั้นมีการเติบโตมีพัฒนาการให้ได้เห็นแล้วก็ส่งสัญญาณว่ามีโอกาสจะเติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาส2 3และ4ของปีนี้นะครับตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีเพิ่มเข้ามาซึ่งเราบอกว่ารายได้หลักส่วนหนึ่งของ Sky ICT เองก็มาจากงานให้บริการตามสนามบินต่างๆนะฮะแล้วก็มีการคิดรายได้เนี่ยตามจำนวนของผู้โดยสารที่เดินทางมาใช้บริการด้วยนะฮะก็แน่นอนว่าการเติบโตของตัวเลขนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการสนามบินตรงนี้เองก็จะเป็นสัญญาณนะฮะรวมถึงเป็นปัจจัยในการสนับสนุนผลประกอบการโดยรวมของ Sky ICT ด้วยก็ดูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวสัญชาติต่างๆมีการขยายระยะเวลามีการเพิ่มสัญชาติเข้ามาก็ทั้งหมดเหล่านี้ก็รวมแล้วแต่เป็นปัจจัยบวกด้วยกันทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็ในส่วนของสกายแล้วก็มีที่สิ่งที่น่าติดตามก็คือเรื่องของการประมูลเรื่องของผู้ให้บริการภาคพื้นนะสนามบินสุวรรณภูมิรายที่3นะครับก็คงจะช่วงไตรมาส3ก็น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็แน่นอนแล้วครับว่าหนึ่งในบริษัทที่สกายเข้าไปร่วมลงทุนด้วยก็คือตัวของออสการ์อันนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่จะได้รับงานเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ถ้าได้ขึ้นมาอันนี้ก็อาจจะเป็นมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นให้กับสกายในอนาคตได้เหมือนกันนะครับตลอดจนการสปินออฟนะฮะ บริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็น Pro Insight ซึ่งก็น่าจะได้เห็นความชัดเจนภายในปีนี้ตัวของ Mattia ซึ่ง Mattia เองเนี่ยก็เพิ่งจะไปซื้อ Samco Samco ที่ทำธุรกิจขนเงินธุรกิจรปภธุรกิจแม่บ้านนะครับซึ่ง Sky ก็จะเอาเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการให้บริการไม่ว่าจะเป็นด้าน Security นะฮะหรือว่าการทำความสะอาดตลอดจนการขนส่งแบบเฉพาะทางอย่างเช่นขนส่งเงินตรงนี้เนี่ยนะเพื่อทำให้มันมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น
นะสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เดี๋ยวรอจับตาดูนะฮะว่าจะมีพัฒนาการอย่างไรเกิดขึ้นกับตัวของเมทเทียซึ่งก็ดูแล้วในภายภาคหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นเรือธงลำสำคัญลำหนึ่งเลยของกลุ่มสกาย ICT นะครับ